มาดูเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะอย่างที่ท่านนายกเนี่ยได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติเรื่องของการปูพรมฉีดนะคะ1มิถุนายนนี้ค่ะก็เตรียมที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะ walk in เข้าไปฉีดวัคซีนได้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะจะเปิดสถานีกลางบางซื่อค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะก่อนที่จะถึงวันที่1มิถุนายนค่ะก็จะใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ยในการที่จะให้คนที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นนะคะไปฉีดวัคซีนกันก่อนแล้วก็สตาร์ท1มิถุนายนเป็นประชาชนทั่วไปนะคะใครที่พอรู้สึกว่าน่าจะเดินทางไปที่นั่นได้ง่ายเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเป็นหลักฐานมีบัตรประชาชน1ใบค่ะสามารถที่จะเดินเข้าไป walk in เข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปจองคิวฉีดวัคซีนแต่ถ้าวันที่ไปเนี่ยคนเยอะมากๆเจ้าหน้าที่ก็อาจจะจัดสรรนะคะเป็นบัตรคิวเพื่อให้ท่านเนี่ยไปฉีดในวันต่อไปนั่นเองนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะรวมไปถึงอัปเดตตัวเลขของวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยทั้งซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะคะว่าตอนนี้เรามีวัคซีนอยู่มากขนาดไหนในการที่จะเร่งฉีดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะในขยายประเด็นข่าวค่ะกรมควบคุมโรคนะคะคาดการณ์ว่าวัคซีนเข็มแรกที่จะปูพรมฉีดภายในมิถุนายนถึงกันยายน2564โดยการบริหารจัดการวัคซีนประจำเดือนพฤษภาคมมีวัคซีนทั้งหมด2ล้านโดสนะคะเป็นซิโนแวค 1.5 ล้านโดสและแอสตราเซเนกา 500,000 โดสค่ะสำหรับซิโนแวค 1.5 ล้านโดสมาถึงไทย2ล็อตนะคะล็อตที่1มาเมื่อวันที่6พฤษภาคม1ล้านโดสค่ะกระจายฉีดเข็มแรกในพื้นที่77จังหวัดซิโนแวคล็อตที่2ได้รับมาเมื่อ14พฤษภาคม 500,000 โดสนะคะและจะจัดส่งในวันนี้ไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อฉีดเข็มแรกให้กับพื้นที่ระบาดแบ่งเป็นการฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 300,000 โดสและฉีดให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 200,000 โดสค่ะและสำหรับ AstraZeneca 500,000 โดสที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ประเทศไทยคาดว่าจะจัดส่งได้21พฤษภาคมจัดสรรไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อฉีดเข็มแรกในพื้นที่ระบาดนะคะกรมควบคุมโรคเสนอนะคะว่าวัคซีน AstraZeneca 500,000 โดสควรจะบริหารจัดการโดยแบ่งเป็นการจัดสรรวัคซีนเข็มที่2ในพื้นที่7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและระนองจำนวน 100,000 โดสค่ะส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกแบ่งเป็นการบริหารไปให้นักการทูตนะคะองค์กรระหว่างประเทศ 20,000 โดสกรุงเทพมหานคร 300,000 โดสและสำรองส่วนกลางสำหรับการตอบโต้การระบาด 80,000 โดสค่ะโดยตั้งแต่มิถุนายนจะมีแผนปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ระบาดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล3รูปแบบด้วยกันนะคะสัดส่วนที่แบ่งค่ะก็คือช่องทางนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน LINE หมอพร้อม 30% นัดหมายโดยตรงกับโรงพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม. 50% และเปิดให้เดินเข้ารับวัคซีนแบบไม่ได้นัดหมายหรือว่า walk in จำนวน 20% นะคะโดยขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in จะต้องตรวจสอบสถานพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลค่ะนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนกรณีที่คิวเต็มค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไปส่วนกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยพิจารณาก่อนจะเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ค่ะด้านคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ก็บอกว่าจากการหารือและประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเบื้องต้นได้ข้อสรุปนะคะว่าทางคมนาคมจะเปิดสถานีกลางบางซื่อพื้นที่ชั้น1และชั้นลอยค่ะกว่า 13,500 ตารางเมตรเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนเพื่อบริการประชาชนบุคลากรด่านหน้าและผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่รับบริการกว่า 10,000 คนต่อวันจะเปิดให้บริการตั้งแต่
24-31 พฤษภาคมอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกนะคะ9โมงถึง2ทุ่มค่ะจะฉีดให้กับผู้ปฏิบัติการด่านหน้าในระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทส่วนประชาชนทั่วไปก็จะเปิดตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะก็ให้ประชาชนที่เข้ามาฉีดแบบ Walk-in ได้ทุกวันไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะแล้วก็รับบัตรคิวที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยเมื่อถึงบัตรคิวพอถึงคิวตัวเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจะได้ฉีดวัคซีนเป็นคิวที่เท่าไหร่แล้วก็จะรู้ว่าจะได้ฉีดช่วงเวลาไหนนะคะจะได้ดูแลกันเพื่อไม่ให้ต้องรอคอยกันนานนั่นเองค่ะด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้พูดถึงวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาสั่งซื้ออีก10ล้านโดสถึง20ล้านโดสค่ะโดยเชื่อว่าไตรมาสหลังของปีนี้จะทำให้ไทยมีวัคซีนมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงความมั่นใจของประชาชนในการมาฉีดวัคซีนนะคะส่วนข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ดูสถิติการฉีดวัคซีนในอาเซียนนะคะวัคซีนในอาเซียนก็พบว่าตอนนี้เนี่ยฉีดไปแล้วทุกประเทศค่ะยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 40.31 ล้านโดสแล้วก็ดูประเทศไทยเนี่ยฉีดไปแล้วกว่า 2,240,000 กว่าโดสนะคะเป็นอันดับ8ของภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดสัดส่วนกว่า 47.2% ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ